ในคลิปนี้นะครับผมเราทำการจำลองเป็นนักซ่อมไฟฟ้านะครับแต่นักซ่อมไฟฟ้าในครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่ซ่อมไฟฟ้าธรรมดานะครับผมเราอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยปีศาจหุ่นยนต์นะครับที่คอยแดกพลังงานไฟฟ้าของคนอื่นนะครับผมต้องหาทางที่จะเอาชีวิตรอดแล้วก็ช่วยเหลือเมืองนี้ให้ได้นะครับจะเป็นไงในคลิปนี้ไปดูได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับคนหนึ่งไลค์ไปดูได้เลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับในวันนี้นะทุกคนเรามาเล่น Minecraft ในแมปที่ไม่เชื่อว่าเรียกว่าไงดีนะคือแบบมันจะเป็นแบบที่เราต้องหาทางไปซ่อมไฟนะครับแล้วก็เอาชีวิตรอดจากพวกหุ่นยนต์ตัวร้ายให้ได้นะครับผมคือวันนี้เลยเป็นช่างไฟในตำนานกันนะฮะนี่ฟังแบบก่อนดีกว่าสตอรี่โหมดเอาล่ะเมืองเนี่ยนะถูกตกปุบคุมด้วยความมืดด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะก่อนอื่นก็คือว่าเราต้องเอาอุปกรณ์ซ่อมไฟไปก่อนนะแล้วก็เอาเจ้าอันนี้ไปนะครับผมแล้วไปคุยกับเชอร์ลีฟนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไงเชอร์ลีฟตอนนี้นะเรากำลังจัดระเบียบไฟในคืนนี้อยู่นะแต่ฉันรู้สึกได้กลิ่นบางอย่างแปลกๆอ่ะชาวบ้านรู้สึกกลัวบางอย่างนะและฉันต้องการให้นายช่วยแหละโอเคครับต่อไปที่ Electric Power Station นะครับผมคนอะไรอะไรอ่ะคนไงคนเหรอคนเห็นว่าก็เดินปกติต่ออ่ะต่อไปเราไป Electric Power Station พี่ป่ะ Electric Power Station ซึ่งผมนี่ไงนี่อ่าน Electric Power Station ต้องตรงไปข้างหน้าตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ย City Hall อ่ะตรงไปข้างหน้าแล้วมึงมีจักรยานคนเดียวแล้วกูวิ่งอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่แป๊บนึงมาเลยอย่าพวกทาสผมว่าเราควรจะหาจักรยานเพิ่มว่ะมาพี่ไปกันดีกว่าอันนี้เห็นป่ะคือมันเกิดอาการที่แบบฟ้าผ่าขึ้นนะครับตอนนี้ผมเอาจักรยานมาไม่ได้ทุกคนผมก็เลยขี่ม้ากันแทนนะครับผมดูว่าเป็นเรื่องที่เท่มากนะฮะป่ะไอ้เกตตามมาดูไปเห็นป่ะคือเหมือนว่าในเมืองเนี่ยมันจะเกิดปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะครับผมเราเลยต้องไปโรงไฟฟ้าก่อนนะครับซึ่งโรงไฟฟ้าเนี่ยเราต้องไปที่สตรีทนี้นะครับผมแล้วก็ทำการไปข้างหน้านะครับถึงโรงไฟฟ้านะฮะนี่ไงโรงไฟฟ้าข้างหน้าพี่ป่ะไหนนั่นน่ะข้างหน้านู่นนู่นตามไปดิตามไปยังไอ้กิจม้ามึงช้าจังวะช้ามากพี่มาตัวนี้ช้ามากเอ๊ม้ามึงช้าจังวะกิจเรามาโรงไฟฟ้าแล้วอ๋อฉันได้ยินมาว่านะว่ามันเกิดบางอย่างโรงไฟฟ้าวันนี้ฉันก็เลยมาตรวจสอบที่นี่นะแล้วเหมือนว่ามีบางอย่างกินสายไฟไปอ่ะโอเคครับให้คุยกับกาดเพื่อเปิดประตูครับเปิดประตูละแต่เราต้องหาทางที่จะซ่อมไฟทุกคนเป็นช่างไฟตำนานไอ้กิจลงจักรยานอะไรลง นี่ไงเนี่ยเรามีสายไฟพี่เห็นปะเรามีสายไฟให้ด้วยผมมีปืนน้ำผมมีปืนนับต่อไปครับเขาบอกว่าเอาสายไฟเนี่ยไปต่อไปเชื่อมให้เอาสายไฟไปเชื่อมผมอ่านไม่ทันอ่ะทุกคนมันเร็วมากเลยนี่แหละนี่ป่ะพี่ไอ้เอาสายไฟไปที่พี่ขอไม่ใช่พี่ขอยืมสายไฟไม่รู้ว่าจะเอาไปเชื่อมตรงไหนนี่หรอนี่ไงนี่ไงมันพวกเลนสโตนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องดูตรงเนี้ยว่าตรงไหนสายไฟขาดไว้แล้วเราก็ต้องเชื่อมพี่ตรงนี้เอางี้พี่ไอ้กับผมมาหาคนละที่อ่ะโอเคป่ะได้กำลังหาอยู่เรื่อยๆผมพาอยู่พี่ไอ้ครับโอเคตรงนี้ครับตรงนี้ครับผมไอ้กิ่นไม่ได้เอามาเหรอไม่ได้มาพี่ตอนนี้2จุดไอ้กิ่นหมดตรงไหนไอ้กิ่นตรงไหน3ที่เลยเนี่ย2อีกอันนึงอ่ะนี่ข้างล่างนั่ง3โอเคมาจากนี่มีเหรอมีเหรอได้ๆๆไม่มีสายไฟแล้วผมมีกดแล้วนี่ไงเรียบร้อยตุ้มเกิดอะไรขึ้นเอ้ยมีเสียงโทรศัพท์มาเราเชอร์ลีฟตอนนี้นะพลังงานมันถูกรีสตาร์ทแล้วล่ะนะแต่ว่าทำไมไม่เห็นมีไฟออกมาที่ถนนเลยล่ะต่อไปหาบักเก็ตทันแล้วก็ดูพลังงานนะต่อไปเอาอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ในออฟฟิศนะก็คือเราต้องไปเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุปกรณ์ชุดไฟฟ้าออฟฟิศอุปกรณ์เอ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวผมเก็บไปชุดก่อนรู้สึกว่าต่อไปนะครับมันพูดว่าอะไรวะพี่ต่อไปนี่ไงเขาบอกว่าเชอร์อิเล็กให้เราไปทำการไปที่บริษัทบักเก็ตทรัคที่อยู่ในพาร์คิ่งแล้วก็ใช้คอนโทรลแพเนลในการตรวจสอบเจ้ารถทรัคแล้วก็ทำการขับมาเราต้องไปที่นั่นหรอพี่ที่จุดพาร์คกิ้งนี่ไงนี่ป่ะนี่ไงพี่ไอ้ดูขึ้นมาดิไม่ก็คนละคันเลยคนละคันเลยไปเลยเราเป็นช่างซ่อมไฟในตำนานกันเขาบอกว่าต่อไปที่เราต้องไปเชื่อมต่อสายนะครับผมเชื่อมต่อพวกสายพวกเนี้ยในถนน1ถนน2ถนน3อย่างละ3สายอ่ะก็คือมันจะมีเห็นตรงที่ไฟมันแจ๊ดป่ะอ๋อแล้วแบบนั้นก็มีอยู่ใช่แค่แยกซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะต้องมันต้องซ่อมยังไงวะพี่ไอ้ตอนนี้อยู่สตีนหนึ่งนะผมอยู่สตีนหน้าพี่ผมอยู่ไกลกินอ๋อนี่ไงมันอันนี้ได้เลยต่อได้เลยเว้ยมอนต่อคือต่อไม่ได้อ่ะอ๋อนี่ไงพี่เอาสีฟ้าเห็นสีฟ้าป่ะสีฟ้าต่อดิอ๋อต่อไม่ได้วะใช่พี่ต้องเราต้องกูตี้โดนกูตี้อ่ะกูตี้เกินเออน่าได้แล้วผมได้แล้วใช่เหรออุ้ยมีตัวอะไรมาอุ้ยตัวอะไรมาคิดหนูไอ้กิดต่อนี่น่ะดิต่อไงวะกิดต่อไงอ่ะคือพี่ต้องหาขอบเลยพี่โอเคได้ละอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยโอเคถนนหนึ่งเราจะเสร็จแล้วถนนหนึ่งที่เศรษฐกิจนี่ไงเขาบอกว่าให้เราทำการเหมือนว่าเราต้องขึ้นเรามีทางขึ้นอยู่2ทางเว้ยคือการขึ้นกระเช้าตรงนี้เห็นป่ะเนี่ยขึ้นกระเช้าตรงนี้กับมีขึ้นกระเช้าขึ้นรถแต่กระเช้าผมไม่รู้ขึ้นไงนะช่างมันเถอะป่ะกิดเราเหลืออีกสายนึงที่ยังไม่แก้ในถนนหนึ่งสายที่กิดโอเคในสุดแล้วก็มีรถใช้ยศดีนะ
อยากขึ้นไปบนรถอ่ะมันแกะแปะไม่ได้ตรงเนี้ยเรียบร้อยอุ้ยกิดซอมบี้เต็มเลยซอมบี้มาซอมบี้มาโอเคครับตอนนี้สายไฟที่1สายไฟถนน1ถูกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วมันต่อไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะพี่ต้องวางขอบมันจะมีแบบขอบไปไอ้กิดไปหาพี่ไอ้เลยเดี๋ยวกูจัดการถนน2ให้ได้พี่ถ้าพี่ไอ้อยู่ถนนไหนพี่ไอ้อยู่ถนนไหนไม่รู้1ไม่ใช่1 1เราเคลียร์เสร็จแล้ว2 2 2 2นี่ไงนี่ไงพี่ไอ้ไอ้กิดไปช่วยพี่ไอ้เลยเดี๋ยวกูไปเคลียร์3ให้คนละที่เลยกิดคนละที่เลยเราจะได้แบบเร็วๆรวดเร็วทันใจตรงนี้กิดตรงนี้ก่อนเนี่ยผมไม่ทันเลยพี่ครับประมาณถนน3นะครับพี่ได้เห็นขอบมันมีขอบแต่มันพี่ต้องใส่ขอบอ่ะถนน3นะครับอุ้ยซอมบี้มาคือไม่เห็นขอบอ่ะไอ้พวกที่เรานั่นไอ้พวกขุนยนต์พี่ลองเอาเมาส์อ่ะไอ้ลูกสีบวกอะไรอ่ะให้โดนใส่ลูกสีบวกลูกบวกอ่ะพี่เพราะหลักคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้นี่มันใช้ไงวะที่แบบเราต้องปีนขึ้นไปต่อเนี่ยผมไม่รู้มันใช้ไงเขาบอกว่าคนทำอะไรมีตัวอะไรกลับไปไหมกูในระดับโอ้โหผมมอนเตอร์เต็มเลยพี่มอนเตอร์เต็มเลยเต็มเหมือนกันพี่โอเคตอนนี้หมดแล้วพี่ไฮเกมนี้หมดแล้วเลยเส้นสติ3อ่ะไปกันเถอะกูโดดต่อสายไฟอยู่สัตว์นำสายไฟพี่ไฮกูต่อวะสายไฟซ้ายปะสายไฟในสติ3ปะน่าจะทางซ้ายทางนี่ซ้ายใช่สติ3โอเคต่อสายกูวิ่งนี่ครับกูไม่อยู่อ่ะทำไมล่ะไปเหลืออันเดียวแล้วน่าจะหมดแล้วมั้งนี่ข้างหน้าอันเดียวเอาละโอเคเรียบร้อยท่านน่ะสายไฟทุกอย่างถูกซ่อมหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ไฟเริ่มกลับมาสู่ประชาชนแล้วนะฮะว้าวเราได้ทำงานดีกว่าลุงตุ๋ยกันนะเอาล่ะตอนนี้สายไฟทุกอย่างถูกซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวซ่อมเสร็จสายไฟเสร็จแล้วเหรอเนี่ยนายทำงานได้ดีอีกรอบนึงแล้วนะต่อไปนะไปที่จังหยาแล้วก็หาแท่งพลังงานมา3อันแล้วกันนะไปที่โรงเก็บขยะทุกคนกูเราเดินตรงไปปะนี่ใช่หรอเดี๋ยวพี่เดินนี่ปั๊มน้ำมันดีกว่าแล้วต้องไปลงเก็บขยะเว้ยต้องไปลงเก็บขยะเว้ยโอ้แต่มันไกลอยู่เนี่ยจังหวัดครับผมดีนะเราขับรถเนี่ยโอเคครับทุกคนเขาบอกว่าเปิดกดนี่เพื่อเปิดประตูปิดดิฟนี่อู้ขับรถเข้าไปทำไมเฮ้ยนี่ไงนี่เราโอ้ยมอนเตอร์เต็มเลยพวกเอเลี่ยนผมเก็บก่อนผมต้องเอาฟิวทั้งหมด3อันทุกคนตอนนี้เราได้อันนึงละเราไปเอาอันที่2ก่อนผมได้แล้วนี่พี่ไอ้กระป๋องน้ำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อได้ฟิวเสร็จแล้วใช่ป่ะเราต้องไปที่เบสเมนต์ก็คือไปที่เบสเมนต์ก็คือจุดแรกเอ้ยผมไม่รู้เบสเมนต์ตรงไหนนะอ๋อนี่ไงเห็นป่ะไอ้ที่มันมีลูกศรชี้อยู่บนบ้านอ่ะไปเลยพี่อ๋อยังขาดอีกอันนึงอ่ะผมอยู่ที่3ไม่เราค่อยโยนให้กันไงอยู่ที่ผมอันนึงกูอยู่คนเดียวด้วยขับรถเลยกินไปยังตกเกียวดิบไหมพี่เนี่ยหมอกใส่เพลงนี้เลยตรงนี้กินอย่ากระดิกกระสิบมากินโอ้กินข้างล่างมีหนูเต็มเลยหนูระบาดหนูระบาดโอเคไอ้กินซอมบี้ระบาดปัจเจฟานหัวแม่มเลยกินเอาน้ำมันดิกิดพลังงานใส่เข้าไปกิดโอเคตอนนี้นะครับผมเปิดแล้วถนนหนึ่งนะครับถนนหนึ่งถูกเปิดแล้วนะครับผมท่านแม่ดียอดหรอไปไหนต่ออ๋อนายไม่มีจุดบอกนายต้องใส่ทั้งหมดหลายถนนเลยว่ะไปขับรถไปจุดนั้นโอ้แบบนี้ไม่ดูดีกว่าแบบไอ้ซอมบี้ก็ได้ซอมบี้มันมีจุดเที่ยเลยมันต้องไปอย่างงี้สิวะชนเอ้าชนเอ้าลงเข้าบ้าน FBI open up ไปที่เบสเมนต์นี่ห้องนี้เข้าบีสนกูไม่สนกูวิ่งมาเพื่อใส่สายพลังงานไอ้กิดใส่สายเพิ่มโอเคตอนนี้ถูกนั่นเรียบร้อยแล้วครับผมกิดเอาพลังงานไปดีกว่าเดี๋ยวพี่น่าจะเข้าไม่ทันพี่เก็บไหมผมเจออะไรสักอย่างพี่ผมเจอประแจนี่ประแจเรียกว่าอะไรคิมล็อกคีมอคิมล็อกสีแดงเอาไปตีแรงคิมล็อกสีแดงฟาดหน้าคนเออไปฟาดหน้ามึงกินไอ้กิดมันจอดรถแบบน่าเกลียดไปถนน3เลยถนน3เลยมาทุกคนเราต้องทำการรีบไปถนน3นะครับผมรู้สึกว่าเราต้องกลายเป็นผมไม่น่าเชื่อวันนึงกูจะกลายเป็นช่างซ่อมไฟกูก็ไปคิดว่าช่างไฟตำนานไหนจุดวะแม่มีหนูดักรอกูตั้งแต่ข้างหน้าเลยนี่ไงกล่อง FBI open up มาเลยแจ้งแล้วเราไป FBI มาแล้วข้ามันไปเลยไปเลยเข้าไปเลยมอนมาแล้ว FBI ผมมาแล้วเราไปไปไปพี่นั่งเข้าไปไอ้กิดเร็วเร็วมึงมีฟิวอยู่ที่ตัวกิดใส่กิดใส่กำลังมาวิ่งแล้วกิดใส่โอเคถนน3ถูกรีสตาร์ทแล้วทุกคนเรียบร้อยพวกนายกล้ามากเก่งมากขอบใจพวกนายมากไปเอาละโอ้ทำงานดีมากนะผู้คนในหมู่บ้านรู้สึกภูมิใจกับตรงนายมากเลยล่ะตอนนี้นะหลังจากที่ฟูลเดชันเสร็จแล้วต่อไปนายไปที่แก๊สสเตชันได้ไหมล่ะเพื่อไปเอาน้ำมันพลังงานจากแก๊สสเตชันแล้วก็ไปที่ฟาร์มได้ไหมมึงเลือกมากจะไปชีดิแย่ว่ะขโมยรถผมไปผมเลยต้องขโมยรถพี่ต่อขโมยรถผมอะไรรถมึงก็อยู่นู่นเลยเก๋โอ้โหพี่เสร็จแล้วต้องไปฟาร์มไปกินมาเร็วเข้ามาเร็วมาแล้วเก๋เข้ามาแล้วกินก่อนที่กูจะคิดข้าวมันตายโอ้ยนี่ไงเราต้องเอาฟูนี่ต้องเอาเป็นน้ำมันนะผมมาไปเพื่อไปที่ฟาร์มไปพี่เฮ้ยติดต้นไม้ก็เลี้ยวขวาแน่นี่ไงถึงแล้วไหนๆๆ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 
ขอแว่นด้วยหน่อยแว่นด้วยหน่อย FBI โอ้ไม่น่าใครนี่ป่ะโอ้นายใครเนี่ยหยุดนะฉันโอ้ขอโทษนายนี่เองต่อไปนายช่วยเอาพลังงานไปใส่หน่อยได้ไหมล่ะโอเคพลังงานไปใส่ใช่เขาบอกว่าเราต้องหาจุดพลังงานในบ้านของคนนะผมว่ามันน่าจะต้องมีใส่จุดใส่พลังงานอยู่แหละในบ้านของชาวบ้านชาวนาเขาเนี่ยเหมือนผมจะได้ของเล่นใหม่แล้วพี่อะไรวะปืนเหรอนะเอาล่ะนายช่วยป้องกันซ่อมพลังงานในบานให้หน่อยได้ไหมก็คือเป็นเหมือนบานอ่ะเข้าใจป่ะบานที่แบบมันเอาไว้ใส่สัตว์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ป่ะกี่อันนี้ป่ะมันเอ้ยเหมือนข้างหลังมันจะเป็นอะไรจะเป็นตรงนี้หรือเปล่านะนี่มันไปหนูอันแน่ติดแล้วทุกคนคือผมใส่น้ำมันไปก่อนไงมันเลยแบบมันเลยพังไงอ๋อต่อขอบคุณมากนะไปเวลากลับไปที่ทาวได้แล้วเหรอก็รู้สึกว่าเชอริฟน่าจะมีปัญหาให้มึงจัดการอีกแหละมีปัญหาแล้วเชอริฟพวกมึงต้องต่อยกูแล้วเชอริฟนะวันนี้พวกยากวันนี้อ๋อนายคือฮีโร่แท้จริงของเมืองเลยเหรอนะฉันคิดว่านายใกล้จะเสร็จแล้วล่ะแต่ว่าซิตี้ฮอลล์ไม่มีพลังงานเลยต่อไปให้ไปอิเล็กทริกซิตไปที่โรงที่เดิมอ่ะนะที่เราไปเอาพลังงานตอนแรกมานะเพื่อไปสำรวจว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทางไหนวะทางเดิมพี่ทางเดิมไม่ตามมาตามมาไหนอ่ะตามมาดิไหนอ่ะไม่เจอโอเคเจอละมาทางนี้ป่าววะใช่ทางนี้ป่ะไม่เราต้องตรงมาข้างหน้าสุดเว้ยแล้วมันจะเจอทางมันจังหยาไอ้เชี่ยทางนี้ป่าววะเออแล้วทำไมกาดไม่อยู่ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เนี่ยอุ้ยอะไรวะไอ้คิดแล้วแหละต้องสู้แล้วป่ะเตรียมอาวุธให้พร้อมตรงนี้เหรอที่ไม่มีไฟเนี่ยอุ้ยนี่ไงอุ้ยเอาล่ะfollow the light ดาบมีดาบมีอะไรให้พี่ตอนนี้เขาบอกว่าให้ลองทำการโอ้ไอ้นี่มัน Optimus Prime ให้เอาลองทำการทำค่ายตัวนี้ได้นะอย่าไม่ครับยิงดีดีไม่ชอบดีดีไม่ชอบดีดีไม่ชอบชอบการท้าทายอุ้ยยิงโอเคไอ้ยิงกินละมั้ยกินละมั้ยยิงไงอุ้ยอุ้ยโคตรโหดเลยยิงกระสุนน้ำยิงกระสุนน้ำยิงกระสุนน้ำหมดกระสุนหมดกระสุนหมดเออกระสุนไม่เป็นไรเลยแทงเองไม่เป็นไรเลยแทงเองกดแทงเองมาไอ้ขี้อย่าตีกูแรงรัดแรงมากเลยแรงมากเลยแรงอยู่นะไอ้ตัวนี้แรงจังกับเราอ่ะเอ้ยมันเรียกลูกน้องตีลูกน้องอยู่ผมยิงอยู่พี่ไอ้มอดระวังหลังอะไรอ่ะอะไรไม้หมดมาเยอะไม่กลัวไม่มาเอ้ยเราฆ่าไปได้แล้วพี่โอ้ยอ๋อในส่วนนี้ก็ช่วยเหลือท้าวได้แล้วล่ะนะขอบคุณมากนะอุ้ยนายช่วยเมืองนี้จากสัตว์ประหลาดร้ายขอบคุณนะที่นายช่วยเหลือเมืองเอาล่ะไปเล่นฟรีโหมดอะไรพวกโง่โอเคภารกิจในครั้งนี้ก็จบแล้วนะครับทุกคนครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาดูนะครับผมในการที่เราเป็นช่างไฟตำนานกันนะทุกคนก็ใครชอบบ้านก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโอเคจะไปคลิปหน้าครับผมว่าเราไปทำเป็นอะไรอีกไปดูก็เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายโอ้ยตายหยุดแม่พวกช่างไฟตีกันตายบอกแล้วอย่าให้ช่างไฟมาตีกัน